อร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาใครอยากควบคุมน้ำหนักฟังทางนี้เพราะวันนี้อาจารย์มีเมนูสมูทตี้เพื่อสุขภาพมาฝากกับเมนูสมูทตี้อะโวคาโดอร่อยเพราะว่าใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดและตอนนี้นะครับก็มีแบบกล่องคริสต์มาสมาให้เลือกใช้ด้วยนะทั้งขวดและกล่องคุณภาพเหมือนกันเลยอะโวคาโดกับกะทิเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คืออุดมไปด้วย HDL กรดไขมันชนิดดีซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยเรามาลงมือทำกันเลยนะครับเริ่มต้นเราใช้อะโวคาโดแช่แข็งเป็นอะโวคาโดสุกมีความนิ่มแล้วนะครับตามด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติเกลือป่นเสริมไอโอดีนเล็กน้อยแล้วก็ถึงเวลาต้องใส่สิ่งที่สำคัญอัมพวากะทิแท้ 100% กะทิแท้เนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานนะครับกะทิจริงๆไม่ร้ายไม่ต้องห่วงนะครับเอาละครับใช้ได้แล้วล่ะครับอุ้ยตายหอมจังคุณผู้ชมดูสิลักษณะข้นเป็นครีมชวนรับประทานมากสีเขียวอ่อนสวยเป็นสีธรรมชาติจากอะโวคาโดนะครับแต่งด้วยมะพร้าวอ่อนยืนยันความสดนะคุณผู้ชมตายแล้วหลอดเตรียมไว้เป็นหลอดเมทัลิกด้วยนะสีพอดีพอดีนะคุณผู้ชมรับรองรสชาติว่าอร่อยสดชื่นหอมกลิ่นกะทิด้วยนะรับประทานแล้วอยู่ท้องดีต่อสุขภาพมากๆอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็ได้รสชาติอร่อยและคุณภาพที่คุณมั่นใจได้เพราะกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นและช่วงโควิดแบบนี้ความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะแต่เราสบายใจได้เพราะกะทิอัมพวาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยอัมพวากะทิแท้ 100% มั่นใจได้คุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันไม่ร้ายเพราะไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีไขมันทรานส์